สวัสดีค่ะสายนิชาพิทยาพงศกรนะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การสนทนาในหัวข้อจินตนาการใหม่สำหรับภาครัฐค่ะกับดร.วีระไทยสันติประภพนะคะท่านเป็นกรรมการสถาบัน TDI และเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะดร.วีระไทยสวัสดีครับคุณนิชาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะเมื่อเราพยายามคิดถึงภาพของประเทศไทยหลังโควิดนะคะแน่นอนว่าภาพของภาครัฐที่เป็นระบบปฏิบัติการของประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพนั้นด้วยนะคะแต่ภาครัฐแบบไหนที่จะพาประเทศไทยไปสู่โลกอนาคตได้นะคะยังมีความหวังหรือไม่ที่เราจะเห็นภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและใครจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงในจุดไหนเพื่อจะไปถึงภาพจินตนาการนี้นะคะเราจะขอชวนดร.วีระไทยมาคุยกันแล้วก็แบ่งปันมุมมองของท่านในประเด็นเหล่านี้กันค่ะมาที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะดร.วีระไทยจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ประชาชนเห็นความอ่อนแอของภาครัฐในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าคนจำนวนไม่น้อยรู้สึกผิดหวังหมดหวังนะคะที่มองเห็นว่าภาครัฐเปลี่ยนแปลงได้ช้ามากแล้วก็ยากมากเลยนะคะเลยอยากจะถามว่าในมุมมองของดร.วีระไทยเองนะคะคิดว่าปัญหาของภาครัฐในปัจจุบันมีอะไรบ้างแล้วทำไมเราต้องสนใจความเป็นไปของภาครัฐด้วยค่ะครับขอบคุณครับคุณนิชาครับคุณนิชาพูดว่าภาครัฐเป็นระบบปฏิบัติการอันนึงหรือเป็น operating system อันนึงของระบบเศรษฐกิจสังคมไทยนะครับใช้คำว่าอันนึงอาจจะไม่เหมาะจริงๆคำที่สำคัญกว่าคือเป็นระบบปฏิบัติการหลักเลยเรียกว่าได้นะครับกลไกต่างๆที่เกิดขึ้นกับภาครัฐเนี่ยจะเป็นกลไกที่มีผลต่อเนื่องไปกับทุกภาคส่วนของระบบสังคมและก็ระบบเศรษฐกิจนะครับทำไมเราต้องใส่ใจกับความเป็นไปของภาครัฐนะครับผมคิดว่ามีอย่างน้อย3ด้านด้วยกันว่าทำไมเราต้องใส่ใจอันแรกเลยเนี่ยภาครัฐมีผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าภาครัฐมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศนะครับและก็นโยบายทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยมีผลโดยตรงต่อโอกาสในชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับประเด็นที่สองเนี่ยภาครัฐมีผลโดยตรงกับต้นทุนการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับบริการต่างๆบริการสาธารณะที่เราใช้ตั้งแต่เราเกิดนอนนะครับจนกระทั่งเราเข้านอนเนี่ยภาครัฐมีบทบาทสำคัญมากเวลาที่พูดถึงภาครัฐเนี่ยจะเป็นทั้งในส่วนของระบบราชการนะครับแล้วก็การให้บริการของรัฐวิสาหกิจด้วยถ้าเกิดภาครัฐขาดประสิทธิภาพเนี่ยต้นทุนการใช้ชีวิตนะครับต้นทุนการทำธุรกิจของพวกเราทุกคนก็จะสูงขึ้นนะครับบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้รู้สึกโดยตรงนะครับอย่างเช่นเรื่องของภาษีซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ภาครัฐเนี่ยมีรายได้มาเพียงพอกับค่าใช้จ่ายถ้าเกิดภาครัฐขาดประสิทธิภาพก็หนีไม่พ้นครับว่าระดับภาษีที่เราต้องเผชิญในอนาคตก็จะสูงขึ้นหรือรัฐวิสาหกิจที่มีช่องทางรั่วไหลเยอะๆบริการไม่ได้มีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่ควรเป็นอันนั้นก็กลับมาเป็นต้นทุนแฝงในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งเวลาที่พูดถึงต้นทุนของการใช้ชีวิตเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือมองในเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นคงด้วยเพราะว่าภาครัฐเป็นกลไกสำคัญนะครับที่ให้บริการสาธารณะในเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับตำรวจนะครับไปจนถึงเรื่องระดับความมั่นคงของประเทศและก็เป็นความปลอดภัยในเรื่องของสวัสดิการในระยะยาวของพวกเราทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาพใหญ่ว่าทำไมเราถึงต้องใส่ใจในความเป็นไปของภาครัฐปัญหาภาครัฐในปัจจุบันนะครับก็มีหลากหลายมิติผมคิดว่ามีอย่างน้อย4เรื่องนะครับที่จะเป็นดูจะเป็นปัญหาของภาครัฐครับในขณะนี้อันแรกก็คือว่าเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในการให้บริการหรือในการทำงานของภาครัฐเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับภาครัฐเป็นภาคที่ใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับดูงบประมาณของรัฐบาลบวกงบประมาณของรัฐวิสาหกิจบวกกับต้นทุนอื่นๆที่เป็นต้นทุนแฝงไม่ว่าจะเป็น เวลานะครับ เรื่องของเอกสารต่างๆที่เราต้องใช้เวลาที่เราติดต่อกับระบบของภาครัฐเนี่ยจะเห็นว่าภาครัฐเนี่ยใช้ทรัพยากรของสังคมและทรัพยากรของเศรษฐกิจในระดับที่สูงมากแต่เราก็ยังเห็นปัญหาในเรื่องของคุณภาพการให้บริการของภาครัฐนะครับซึ่งสะท้อนได้เห็นว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลของภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกมากนะครับตัวอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพของระบบการศึกษาซึ่งภาครัฐเป็น
กลไกสำคัญเลยตั้งแต่การกำหนดนโยบายกำหนดมาตรฐานจนทั้งเป็นผู้ที่จัดให้มีบริการทางการศึกษานะครับแล้วเราก็ใช้งบประมาณค่อนสูงนะครับในเรื่องของการจัดการศึกษาแต่คุณภาพการศึกษาของเราเนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะพัฒนาได้เท่าทันกับคุณภาพการศึกษาในหลายประเทศครับรวมทั้งความต้องการของโลกใหม่ด้วยปัญหาในระบบราชการหลายอย่างก็จะเห็นนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดูจะไม่เท่าทันกับความคาดหวังแล้วก็บริการที่ควรจะเป็นประเด็นที่สองเมื่อนอกจากภาครัฐจะมีประเด็นในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วเนี่ยผมคิดว่าภาครัฐมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้มันก็โยงมาในเรื่องของงบประจำของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นงบในเรื่องของเงินเดือนข้าราชการเงินเดือนเจ้าหน้าที่ไปจนถึงงบในเรื่องของวิธีการทำงานต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาระในระยะยาวและถ้าเรารวมเรื่องของค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่จะต้องมาจัดการเรื่องสวัสดิการอีกโดยเฉพาะสวัสดิการผู้สูงอายุสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับในสังคมไทยที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุเราพูดถึงเราเป็น aging society นะครับเรากำลังพูดถึงเรากำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์หรือเป็น super age society ครับก็จะมีภาระให้ภาครัฐที่จะต้องเข้ามาดูแลเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับเพราะนั้นในเรื่องของขนาดของภาครัฐที่จะมีแนวโน้มที่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งในด้านของด้านทรัพยากรแล้วเราจะเห็นอีกด้านหนึ่งว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของอำนาจรัฐก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับมีกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆที่ทำให้ภาครัฐเนี่ยมีบทบาทที่เพิ่มสูงขึ้นมีการใช้อำนาจรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยประเด็นที่3เป็นอาจจะเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างว่าวันนี้ว่าเราเห็นโครงสร้างของภาครัฐรวมทั้งกระบวนการทำงานวิธีการทำงานของภาครัฐเนี่ยจะเป็นอย่างที่คุณนิชาได้เริ่มต้นไว้ก็คือว่าเราจะไม่สามารถจัดการกับวิกฤตนะครับได้นะครับวิกฤตของโควิดที่เห็นเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าความสามารถในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินความสามารถในการจัดการกับเรื่องเร่งด่วนเนี่ยเป็นความท้าทายที่ภาครัฐดูจะไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้นะครับแล้วถ้าเราดูโลกข้างหน้าเนี่ยเป็นโลกที่เรามักชอบใช้ศัพท์กันว่าเป็นโลกวูก้านะครับโลกจะมีแนวโน้มที่เราต้องเผชิญกับความผันผวนสูงขึ้นไปอีกมากนะครับวิกฤตในหลากหลายรูปแบบเนี่ยจะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในเรื่องของโรคระบาดใหม่ๆวิกฤตที่สำคัญอีกด้านนึงคือวิกฤตสภาวะภูมิอากาศนะครับที่เป็นผลมาจากสภาวะโลกร้อนเนี่ยจะมีผลกว้างไกลมากเลยและประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่จัดว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากก็จะได้ผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศเพราะว่าเรามีประชากรจำนวนมากนะครับที่อยู่ในภาคเกษตรที่ต้องพึ่งพิงกับสภาวะดินฟ้าอากาศแล้วเราก็มีแนวชายฝั่งที่ยาวมากนะครับที่จะกระทบกับวิถีชีวิตของคนเรียกว่าทุกคนในประเทศเลยเพราะนั้นความสามารถในการจัดการวิกฤตของภาครัฐเนี่ยจะเป็นความสามารถสำคัญนะครับสำหรับโลกยุคใหม่อีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเราพูดถึงศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า disruptions ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เหมือนเดิมและมีผลกว้างไกลนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราก็จะเห็นว่าภาครัฐเนี่ยกลไกการทำงานที่เป็นกลไกการทำงานที่ออกแบบสำหรับตอบโจทย์ในอดีตมากกว่าตอบโจทย์ของอนาคตนะครับไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องใหม่ๆหรือเรื่องที่เรียกว่าเป็น disruptions นะครับได้อย่างกว้างไกลได้ภาครัฐจะยังติดกับดักในเรื่องกรอบการทำงานวัฒนธรรมการทำงานนะครับที่เป็นการออกแบบมาสำหรับโลกเก่านะครับในปัญหาโครงสร้างของภาครัฐเนี่ยนอกจากว่าเราจะเห็นว่าไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของวิกฤตแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของโลกใหม่ๆแล้วได้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งการทำงานในเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีวิกฤตหรือไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องปกติก็ดูจะมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราจะเห็นว่าภาครัฐมันมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยก็มีความเป็นกล่องสูงขึ้นด้วยหรือถ้าเราเรียกกันว่าเป็นศัพท์ว่ามีความเป็นไซโลสูงนะครับการแบ่งการทำงานของหน่วยงานราชการต่างๆที่ค่อนข้างจะแข็งตัวมากนะครับแล้วก็แต่ละคนเวลาติดต่อเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องติดต่อกับหลากหลายหน่วยงานแล้วแต่ละหน่วยงานก็อาจจะ
ดูในเรื่องของกรอบอำนาจทางกฎหมายที่ตัวเองมีหน้าที่เฉพาะของตัวเองมีเป็นตัวตั้งแต่ในโลกที่เป็นฟูก้าโลกที่มีความซับซ้อนมีความเชื่อมโยงกันสูงเนี่ยการมองแยกเป็นกล่องเนี่ยไม่มีทางที่จะตอบโจทย์ให้ได้เท่าทันนะครับกับความท้าทายของแต่ละเรื่องเลยนะครับนอกจากนี้อีกประเด็นนึงที่เกี่ยวกับโครงสร้างที่สำคัญเนี่ยก็คือภาคไทยมีลักษณะที่รวมศูนย์ค่อนข้างมากนะครับในขณะที่ความซับซ้อนก็มีประเด็นในเรื่องของบริบทในแต่ละท้องถิ่นนะครับที่แตกต่างกันด้วยในการที่ภาครัฐมีลักษณะที่เป็นความรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางมากทำให้การแก้ปัญหาต่างๆก็อาจจะช้าแล้วก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาจากบนลงล่างนะครับจากส่วนกลางลงไปสู่ส่วนต่างๆส่วนภูมิภาคก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์กับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้นะครับอันที่4ที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาของภาครัฐที่เราให้ความสำคัญมากๆเราก็พยายามทำมามากนะครับในประเทศไทยแต่ผลที่เกิดขึ้นก็ยังคิดว่าอาจจะยังห่างไกลจากสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือปัญหาในเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับเวลาที่มีเรื่องของการคอร์รัปชันอยู่ในระดับที่สูงจนบางคนอาจจะบอกว่าก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามปกติเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันมีการทำให้ทรัพยากรนะครับที่มีอยู่อย่างจำกัดอยู่แล้วเนี่ยครับถูกไปใช้โดยในเรื่องที่อาจจะไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าแล้วก็เข้ากระเป๋าคนใดคนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะครับในเรื่องของการที่มีคอร์รัปชันอยู่เยอะมากในระบบการทำงานของภาครัฐเนี่ยมันการทำลายความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าการแข่งขันมันจะไม่ได้อยู่บนความสามารถนะครับการแข่งขันจะไม่เป็นธรรมแต่จะขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถจ่ายผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มากกว่าในตอนนี้อยู่ท่ามกลางโรคระบาดคุณนิชาจะเคยได้ยินแนวคิดอันนึงที่นักโรคระบาดมักจะใช้คือเรื่องของ tipping point นะครับก็คือว่าถ้าปล่อยให้การระบาดเนี่ยเกินจุดหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับตุปัญหามันจะสะสมแล้วก็จะการระบาดจะรุนแรงมากขึ้นจะดึงกลับมายากเช่นตอนที่เรามีโควิดวันละร้อยกว่ารายที่ติดใหม่ต่อวันนะครับคุมได้แบบนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าปล่อยให้เกินไป 2,000 3,000 ต่อวันเนี่ยจะขึ้นไปเป็นหมื่นเร็วมากอย่างที่เราเห็นและจะดึงลงกลับมาให้ต่ำกว่าหมื่นเนี่ยก็จะยากมากปัญหาของภาครัฐก็เช่นเดียวกันนะครับ3-4 เรื่องที่ได้เรียนไปถ้าเราปล่อยให้สะสมพลังไปเรื่อยๆนะครับผ่าน tipping points เนี่ยก็จะแก้ยากมากเลยเพราะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมาคุยกันเรื่องของจินตนาการใหม่สำหรับภาครัฐแล้วก็ดูว่าเราทุกคนจะช่วยกันทำให้เกิดภาครัฐไทยที่ตอบโจทย์สำหรับโลกอนาคตได้อย่างไรครับค่ะโอ้ฟังแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะว่านี่เราถึงทิปปิ้งพอยต์หรือยังหรือเราเลยมานานแล้วนะคะเมื่อกี้4ปัญหาที่ทางดร.ได้เล่าให้ฟังทีนี้ฟังดูแล้วนี่มันคือภาพของปัจจุบันเนาะแต่ว่าอย่างที่ว่าคือเราก็คงอยากจะจินตนาการไปสู่โลกอนาคตนะคะจะไปสู่โลกใหม่ก็ต้องใช้จินตนาการแบบใหม่ๆแล้วในมุมมองของดร.วีระไทยภาครัฐไทยในจินตนาการใหม่ควรเป็นอย่างไรคะมีคุณสมบัติของภาครัฐที่อยากเห็นอย่างไรบ้างคะงั้นถ้าคิดถึงว่าภาครัฐควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรในอนาคตนะครับอันแรกเลยก็ต้องเป็นภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงมีผลิตภาพสูงนะครับจะต้องให้ความสำคัญมากเลยการเพิ่มผลิตภาพในทุกอย่างที่ภาครัฐทำนะครับอันที่2ภาครัฐต้องเป็นภาครัฐที่มองไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับต้องมีความสามารถที่จะมองไปข้างหน้ามีความสามารถที่จะตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆนะครับไม่ใช่เป็นภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของอดีตเป็นหลักนะครับให้ความสำคัญกับการรักษา status quo คือรักษาสภาวะปัจจุบันเป็นหลักนะครับอันที่3คือภาครัฐควรจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งอันนี้ไม่ว่าจะวัดในมิติไหนก็ตามในเรื่องของรายได้ของภาครัฐภาษีนะครับก็ต้องคิดว่าทำยังไงที่ภาครัฐเนี่ยควรจะไม่สร้างภาระด้านภาษีให้กับสังคมในระยะยาวนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของบทบาทของภาครัฐวิสาหกิจในการให้บริการต่างๆเมื่อเทียบกับภาคเอกชนที่จะสามารถให้บริการได้นะครับในเรื่องที่ภาครัฐมีประเด็นในเรื่องความสามารถในการแข่งขันนะครับก็ต้องคิดว่าควรจะเป็น
ให้ควรจะเปิดโอกาสให้มีภาคเอกชนให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าไหมนะครับหรือแม้กระทั่งอำนาจรัฐหลายอย่างนะครับเรื่องของกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐที่สะสมกันมานานมากนะครับกฎหมายของเราหลายฉบับอาจจะเรียกว่าหลายสิบฉบับเลยที่ออกมาตั้งแต่ก่อนปี2500นะครับแล้วก็ยังใช้อยู่ซึ่งกฎหมายพวกนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าเป็นอำนาจรัฐแบบเดิมนะครับในโลกแบบเดิมนะครับที่ยังต้องอาศัยการใช้อำนาจในการตอบโจทย์ปัญหาที่อยู่ในบริบทขณะนั้นซึ่งมันต่างไปแล้วโดยสิ้นเชิงครับผมยกตัวอย่างเรามีพระราชบัญญัติค้าข้าวที่เราใช้กันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่เราไม่มีข้าวเพียงพอกับการบริโภคในประเทศนะครับวันนี้พรบราชบัญญัติฉบับนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ส่งข้าวรายใหญ่ของโลกมานานแล้วก็ตามนะครับแต่กลไกต่างๆที่อยู่ก็ยังอยู่ในนั้นนะครับเพราะนั้นจริงๆต้องถ้าเราต้องถามว่าเราจำเป็นไหมที่จะต้องคงให้รัฐมีอำนาจในการกำกับดูแลในเรื่องที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันหรือบริบทอนาคตแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งที่สำคัญมากคือเนื่องจากปัญหาความท้าทายของเราจะเป็นความท้าทายที่หลากหลายและก็ซับซ้อนมากขึ้นนะครับภาครัฐจะต้องทำงานร่วมกับภาคอื่นๆของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยไม่ใช่เฉพาะภาครัฐจะต้องมีประสิทธิภาพมีผลิตภาพสูงด้วยตัวเองนะครับภาครัฐจะต้องมีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นที่เขาอาจจะเก่งกว่ารู้มากกว่านะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนเช่นธุรกิจสถาบันการศึกษานะครับองค์ความรู้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับการแปลงร่างของประเทศนะครับสถาบันที่เป็นสถาบันวิจัยสถาบันที่เป็นติ้งแต้งอย่าง TDI ก็จะต้องมีบทบาทในการทำงานร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของภาคประชาสังคมนะครับถ้าเราจะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่หลากหลายเนี่ยภาคประชาสังคมจะมีบทบาทได้สำคัญมากเลยในการทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับแต่ภาครัฐแบบเดิมที่มีลักษณะเป็นนายคนอื่นๆเนี่ยจะไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานสำหรับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นในโลกอนาคตได้เพราะนั้นคุณสมบัติที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าภาครัฐจะต้องทำงานร่วมกับภาคอื่นของสังคมได้ในลักษณะที่เป็นพันธมิตรนะครับที่ทำงานไปด้วยกันประเด็นที่อาจจะโยงอีกเรื่องหนึ่งกับเรื่องของผลิตภาพก็คือภาครัฐต้องมีความคล่องตัวนะครับสูงครับเรียกว่าเป็น agile agility นะครับต้องคล่องตัวทันการเพราะว่าวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นและถ้าดูวิกฤตต่างๆที่เข้ามาเผชิญกับเราเนี่ยเป็นแรงกระแทกที่ค่อนข้างแรงนะครับในหลากหลายเรื่องเลยแล้วเราก็จะเจอมากขึ้นอย่างที่ผมเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับโรคอุบัติใหม่หรือปัญหาในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าแรงกดดันทางด้าน geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์โลกความขัดแย้งระหว่างความน่าใจของโลกเนี่ยก็เกิดขึ้นในภูมิภาคของเรานี่แหละนะครับซึ่งทำให้นโยบายต่างๆการทำงานต่างๆเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นไปพร้อมๆกับการสร้างกันชนที่จะรองรับแรงกระแทกเหล่านั้นด้วยนะครับวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้บัฟเฟอร์หรือกันชนเนี่ยของภาครัฐเองก็ลดลงเพราะว่านี่สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นการชนของภาคครัวเรือนก็ลดลงมากเพราะว่านี่ครัวเรือนก็เพิ่มสูงขึ้นมีคนที่ได้รับผลกระทบเยอะมากนะครับนั้นอันนี้ก็โยงกับไปว่าภาครัฐจะต้องมีผลิตภาพสูงนะครับใช้ทรัพยากรลดลงมีความเก่งมากขึ้นครับถึงจะทำให้เราค่อยๆสร้างการชนขึ้นมาใหม่เพื่อจะรองรับสภาวะวิกฤตใหม่แล้วก็ตอบสนองต้องมีความสามารถในการตอบสนองสภาวะวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับอีก2เรื่องที่อาจจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของภาครัฐนะครับก็คือตัวของภาครัฐเองต้องไม่เป็นระเบิดเวลาครับต้องไม่เป็นปัญหาที่ทำให้รุนแรงมากขึ้นนะครับต้องไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาเนี่ยสะสมมานานคือปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยกลไกการทำงานของระบบราชการกลไกวิธีการย้ายผู้บริหารกลไกการเมืองที่ไม่ต้องการให้ข่าวร้ายนะครับปรากฏขึ้นมาในขณะที่ตัวเองมีอำนาจอยู่มันก็จะมีกระบวนการที่ยืดเวลาออกไปเตะถ่วงออกไปเลื่อนออกไปนะครับแล้วปัญหามันก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆคุณนิชาจำเรื่องธงแดง ICAO ได้ไหมครับตอนที่ประเทศไทยสายการบินไทยบอกว่าไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับประเทศ
อย่างเราที่มีการพัฒนาแบบนี้แล้วเราพึ่งการเดินทางทางอากาศสูงมากนะครับแล้วสายการบินของเราก็ไม่ใช่เป็นสายการบินที่ไม่ได้รับการยอมรับแต่มันเป็นประเด็นของกลไกของภาครัฐที่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็เป็นปัญหาเป็นระเบิดเวลาขึ้นหรือล่าสุดก็มีเคสที่เพิ่งเกิดขึ้นเองคล้ายๆกับธงแดง ICAO ของภาครัฐก็คือพื้นที่ในการแข่งขันกีฬาระดับโลกต่อไปเราอาจจะเป็นเจ้าภาพไม่ได้หรือว่าเราไม่สามารถใช้ธงชาติไทยได้เพราะว่ากระบวนการในเรื่องของการดูแลเรื่องการโดปยานะครับของนักกีฬาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับมันจะมีข้อตกลงใหม่ๆอีกเยอะมากมีมาตรฐานการทำธุรกิจในโลกอีกเยอะมากเลยนะครับที่ภาครัฐของเราเนี่ยไม่ได้สามารถตามได้อย่างเท่าทันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาที่ระเบิดเวลาที่สะสมไว้ในขณะที่โลกเขาไปใช้มาตรฐานใหม่กันแล้วนะครับเรายังติดกับมาตรฐานเก่าหรือแม้กระทั่งที่เป็นโจทย์อยู่ข้อตกลง CPTPP นะครับมันก็จะมีมาตรฐานใหม่ๆอีกเยอะมากเลยนะครับซึ่งเป็นโจทย์ว่าเราจะต้องตามเหล่านั้นให้ทันและท้ายสุดคุณสมบัติของภาครัฐที่ผมอยากเห็นเนี่ยนะครับคือภาครัฐจะต้องมีความสามารถแล้วก็มีความกล้าที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยนะครับเพราะอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยแปลว่าบทบาทอันหนึ่งของภาครัฐก็คือบทบาทในการกระจายทรัพยากรนะครับสร้างสมดุลของการกระจายทรัพยากรอย่างเหมาะสมทำให้คนโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยสามารถได้ประโยชน์จากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญมากเราก็จะเห็นตัวอย่างในหลายประเทศนะครับที่เป็นโจทย์ที่เรามักจะพูดกันว่าทุนนิยมสามัญเมื่อภาครัฐภาคการเมืองกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมีความใกล้ชิดกันจนทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยรุนแรงมากขึ้นอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของความยั่งยืนในระยะยาวซึ่งไม่มีใครทำได้นอกจากภาครัฐนะครับอันนี้จะเป็นบทบาท ที่สำคัญมากคือบทบาทในการทำเรื่อง redistribution นะครับคือกระบวนการจัดสรรทรัพยากรให้มีความเป็นธรรมมีความเหมาะสมค่ะเท่าที่ได้ฟังในหลายๆคุณลักษณะเนี่ยนะคะยอมรับเลยว่าถ้าเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยจะคิดว่าประชาชนคงจะดีใจมากๆแล้วก็เห็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเราคิดว่าน่าจะมีความหวังมากขึ้นว่าเราจะไปสู้กับวิกฤตใหม่ๆในอนาคตได้นะคะแต่หลายๆปัญหาที่ว่ามามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ mindset พอสมควรเรื่องของกระบวนการคิดแล้วก็วิธีการคิดของภาครัฐทีนี้ถ้าเกิดจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาพนี้ได้จริงๆนะคะในมุมมองของดร.วีระไทยมองว่าเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนคะไม่มีทางออกเดียวหรือทางออกง่ายๆนะครับที่จะแก้ปัญหาของภาครัฐอย่างที่คุณนิชาพูดเมื่อสักครู่ครับเพราะว่าปัญหาของภาครัฐที่เราเผชิญทุกวันนี้เป็นปัญหาที่สะสมต่อเนื่องมานานมากนะครับแล้วก็มีหลายกลไกที่เชื่อมโยงกันนะครับเพราะนั้นการที่จะออกแบบใหม่สำหรับภาครัฐหรือการจะขับเคลื่อนของในเรื่องการแก้ปัญหาของภาครัฐให้สอดคล้องกับโลกใหม่นะครับผมคิดว่ามีอย่างน้อยอาจจะเรียกว่าเป็น4เสานะครับที่ต้องมีบทบาทสำคัญนะครับเสาแรกเลยก็คือเรื่องของการเมืองนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเมืองเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากกับพัฒนาการของภาครัฐนะครับอันแรกเลยก็คือ political will คือความตั้งใจความสนใจความใส่ใจนะครับที่จะปฏิรูประบบราชการหรือกลไกการทำงานของภาครัฐอย่างจริงจังนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับหลายครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถที่จะเกิดผลได้จริงเนี่ยก็จะตกม้าตายตรงที่ว่าขาด political will นะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะโดยปกติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเมืองเนี่ยเป็นค่อนข้างจะมองในเรื่องเฉพาะหน้ามองในเรื่องระยะสั้นนะครับแต่การที่จะทำเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปกลไกของภาครัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่ระยะสั้นจะเจ็บแน่นอนจะมีคนที่ไม่พอใจมีคนที่เดือดร้อนนะครับแต่เป็นการทำสำหรับการหวังผลในระยะยาวนะครับแต่ถ้าการเมืองให้ความสำคัญกับเรื่องสั้นๆแต่เพียงอย่างเดียวนะครับ
มันก็จะมีผลด้านหนึ่งด้วยคือเราก็จะเห็นว่าการเมืองก็พยายามจะแทรกแซงการทำงานของระบบราชการนะครับตั้งข้าราชการที่ตอบโจทย์นักการเมืองมากกว่าที่อาจจะดูในเรื่องของในเรื่องของคุณสมบัติความสามารถนะครับอันนี้มันจะเกิดผลในระยะยาวเราฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยครับหรือองค์กรต่างๆต้องช่วยกันสร้างการตระหนักรู้สร้าง sense of urgency นะครับให้ภาคการเมืองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มีคำมั่นสัญญามี commitment นะครับมีความตั้งใจหรือมี political will ที่จะทำในเรื่องของการพัฒนานะครับระบบของภาครัฐใหม่เสาที่สองก็คือตัวโครงสร้างของระบบการทำงานของภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นระบบราชการหรือระบบของรัฐวิสาหกิจนะครับกลไกการกำกับดูแลกลไกธรรมาภิบาลวิธีการทำงานที่เราเรียกรวมกันว่าเป็น governance structure นะครับเราก็ต้องยอมรับว่า governance structure ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเน้นไปที่การทำงานที่เน้นในเรื่องของกระบวนการทำงานวิธีการทำงานมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีความเป็นกล่องมีความเป็นไซโลสูงเนี่ยกลไกการประสานงานของภาครัฐต่างๆเนี่ยก็มักจะทำในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งก็จะมีคณะกรรมการมีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีจำนวนมากนะครับแล้วไม่มีทางเลยที่การเอาคนจากหลากหลายหน่วยงานนะครับมานั่งรวมกัน20คน30คนแล้วจะตัดสินเรื่องสำคัญสำคัญหรือทำให้การถกเถียงเรื่องสำคัญสำคัญได้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานก็จะเป็นตัวแทนหรือสมาชิกของคณะกรรมการเยอะมากนะครับพอถึงเวลาประชุมจริงๆก็ต้องให้ลูกน้องไปพอลูกน้องไปทุกคนก็ไปพูดเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานของตัวเองในกรอบอำนาจของหน่วยงานของตัวเองนะครับก็กลายเป็นการไปดีเฟนต์position ของหน่วยงานตัวเองนะครับแล้วก็มักจะจบด้วยว่าเรื่องนี้กรอบกฎหมายปัจจุบันทำไม่ได้นะครับหรือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานของผมหรือของหนูนะครับเรื่องหลายเรื่องมันก็เลยค้างเติ่งอยู่แบบนั้นไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้มันก็เลยต้องออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่ๆไม่ได้เน้นในเรื่องของความเป็นไซโลนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องการทำงานด้วยเอกสารหลายอย่างเนี่ยเราระบบราชการทำงานด้วยเอกสารนะครับคือเมื่อบันทึกผ่านโต๊ะชั้นไปแล้วก็ถือว่างานเสร็จทั้งที่ผลลัพธ์อาจจะยังไม่เกิดขึ้นและงานไม่ได้สำเร็จได้นะครับอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องออกแบบกระบวนการทำงานใหม่เนี่ยเพราะว่าเราจะต้องทำให้กระบวนการทำงานมีความโปร่งใสนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับและในเรื่องที่มีความซับซ้อนสูงเกี่ยวข้องกับคนอื่นสูงนะครับทั้งในและนอกระบบราชการเนี่ยครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยในเรื่องของการสร้างความโปร่งใสเสาที่3ที่สำคัญมากๆก็คือต้องมีการปฏิรูปกฎหมายอย่างจริงจังนะครับเรามีกฎหมายที่ล้าสมัยอย่างผมที่ได้เล่าให้ฟังตอนต้นแล้วก็เป็นกฎหมายที่แข็งตัวเป็นกฎหมายที่เขียนลงไปในเรื่องของขั้นตอนการทำงานวิธีการทำงานในโลกเก่าและบางเรื่องอาจจะเก่ามากนะครับเพราะเป็นกฎหมายที่ออกนานมากแล้วไม่สามารถตอบโจทย์กับโลกใหม่ไม่เท่าทันในการเปลี่ยนแปลงได้ข้าราชการที่อยากจะปรับนะครับอยากจะทดลองวิธีการใหม่ๆก็จะติดกรอบกฎหมายที่ล้าสมัยกรอบกฎหมายที่กำหนดวิธีการไว้แต่เดิมทราบคุณนิชาจำได้ไหมครับ 3-4 เดือนที่ผ่านมามีการออกพระราชบัญญัติเรื่องการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์อันนั้นน่ะเป็นครั้งแรกที่ภาคราชการสามารถใช้อีเมลได้อย่างถูกต้องในขณะที่เราก็ใช้อีเมลกันมาหลาย10ปีแล้วใช่ไหมครับ2021แล้วนะคะโจทย์สำคัญเลยนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเลยครับยังมีอีกหลายเรื่องมากนะครับที่กรอบกฎหมายเนี่ยเป็นพันธนาการข้าราชการจำนวนมากอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับผู้บริหารระดับสูงของหลายหน่วยงานเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้เท่าทันกับโลกใหม่ก็จะติดกับเรื่องของกรอบกฎหมายเราไม่ได้ทำเรื่องการปฏิรูปกฎหมายกันจริงจังนะครับเราได้ยินเรื่องเล็กๆที่กิโยตินแต่เราเคลื่อนได้ช้ามากๆเมื่อเทียบกับอีกประเทศอื่นๆที่ทำเรื่องการปฏิรูปกฎหมายนะครับเรื่องสุดท้ายหรือเสาสุดท้ายเนี่ยที่เราจะต้องให้ความคำนึงถึงเวลาที่เราออกแบบภาครัฐใหม่เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของแรงจูงใจหรือ incentive structure นะครับในฐานะที่ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของ incentive structure เพราะว่า incentive structure เนี่ยมันมีผลกับการกำหนดพฤติกรรมของคนในกรณีนี้ก็คือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าด้วยกฎหมายที่แข็งตัวนะครับด้วยการเน้นในเรื่องของการตรวจสอบแต่ว่าการให้รางวัลเนี่ยค่อนข้างจะจำกัด
ก็ทำให้วิธีการทำงานของภาครัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่ที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐเลยนะมีตัวอย่างที่ดีเยอะมากนะครับที่หลายหน่วยงานเนี่ยมีการยกระดับกลไกการทำงานของภาครัฐนะครับแต่เราจะเห็นว่ามักจะเป็นพลังของท่านอธิบดีนะฮะของท่านผู้อำนวยการของหน่วยงานนั้นๆนะครับที่ต้องการจะขับเคลื่อนและต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับและท่านก็ต้องไปเผชิญกับต่อสู้กับกฎเกณฑ์กติกาที่ล้าสมัยเยอะมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือเหมือนกับภาคเอกชนที่จะมาสร้างแรงจูงใจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงาน mindset วิธีคิดนะครับให้ขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาสมดุลให้เหมาะสมเรื่องการตรวจสอบการเอาผิดคนที่ทำผิดคนที่ทำเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับแต่เราจะต้องทำให้ภาครัฐเนี่ยมีแรงจูงใจที่เน้นเป็นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงมากขึ้นไม่ใช่ทุกคนพยายามจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแล้วก็กลัวความผิดเพราะว่าหน้าที่ของผู้บริหารทุกคนเนี่ยคือการบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วก็จะต้องเจอกับความเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นคุณนิชาคงจำได้ว่าตอนต้นก็มีคนพูดกันเยอะในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วว่าทำไมเราซื้อวัคซีนช้ากว่าหลากหลายประเทศเลยนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะกลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนะครับที่ทำให้เราขาดความคล่องตัวไม่สามารถที่จะจองวัคซีนหรือเข้าไปจ่ายเงินเพื่อร่วมในการพัฒนาวัคซีนได้นะครับทำให้เราจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนได้ช้ามากนะครับนอกจากเรื่องของวัคซีนในภาวะวิกฤตนะครับถ้าคุยกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี IT ต่างๆก็มีปัญหามากเพราะว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเราใช้เวลานานมากแล้วก็ไม่ใช่ได้ของที่ตกรุ่นเวลาที่ซื้อเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโจทย์ของการสร้างสมดุลให้เหมาะสมระหว่างการตรวจสอบกับการสร้างแรงจูงใจที่จะทำให้เกิดการคิดไปข้างหน้านะครับการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกนะครับแล้วก็การสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งสี่สาวเนี่ยเป็นสี่เสาที่ยึดโยงกันนะครับตั้งแต่เรื่องของการเมืองโครงสร้างการทำงานของภาครัฐนะครับโครงสร้างของระบบราชการนะครับเรื่องของกฎหมายนะครับที่ล้าสมัยที่ต้องการการเปลี่ยนรูปอันที่สี่ก็คือว่าการออกแบบแรงจูงใจให้เหมาะสมเนี่ยครับเราไม่สามารถที่จะบอกว่าจะแก้จุดใดจุดหนึ่งได้นะครับถ้าเราจะทำจินตนาการสำหรับภาครัฐใหม่เนี่ยเราต้องขยื่นทั้งสี่อันเพราะว่าการปฏิรูปกฎหมายก็ต้องเป็นการทำงานร่วมกันนะครับตั้งแต่ของภาครัฐและก็ที่สำคัญที่คนออกกฎหมายก็คือภาคการเมืองด้วยนะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยที่เกิดขึ้นได้ช้าเนี่ยผมคิดว่าเพราะภาคการเมืองไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาครัฐการปรับโครงสร้างของภาครัฐใหม่ปรับวิธีการงานใหม่ของภาครัฐเนี่ยก็ต้องโยงกับเรื่องการแก้กฎหมายและก็เรื่องของ political view ของภาคการเมืองด้วยค่ะแต่มองดูแล้วพอเราวิเคราะห์ออกมาเป็นสี่เสาอย่างเมื่อกี้ที่ท่านดร.ได้เล่าให้ฟังแต่ทีนี้สมมุติว่ามีคนที่มีอำนาจมีบทบาทที่จะไปขยับตรงนี้ฟังอยู่นะคะแล้วก็อยากจะสร้างจินตนาการใหม่ตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องมีกรอบคิดหรือมีหลักการบางอย่างนะคะมันจะมี guiding principles อะไรบ้างที่เราจะยึดในการที่จะสร้างจินตนาการใหม่สำหรับภาครัฐค่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากครับเพราะว่าเวลาที่เราทำเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันจะมีคนที่ชอบและคนไม่ชอบแล้วมันก็จะมีคนที่ได้ประโยชน์และคนที่อาจจะเสียประโยชน์เพราะนั้นมันต้องกลับมาเรื่องการทำเรื่องหลักคิดให้แม่นๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องหลักคิดในเรื่องของการสร้างจินตนาการใหม่สำหรับภาครัฐเนี่ยครับผมคิดว่ามีอยู่8-9หลักคิดที่สำคัญนะครับที่อยากจะชวนคุยแลกเปลี่ยนกันอันแรกเวลาที่เราพูดถึงขนาดของภาครัฐที่ต้องระวังไม่ให้ภาครัฐมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาพูดถึงเรื่องบทบาทของภาครัฐนะครับที่เราคุยกันมาจะเห็นว่าภาครัฐมีบทบาทหลายอย่างนะครับตั้งแต่เป็นผู้กำหนดนโยบายเป็นผู้กำกับดูแลเป็นผู้ตรวจสอบเป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นผู้ที่ลงไปปฏิบัติหรือให้บริการเองหรือเรียกว่าเป็นออปเปอเรเตอร์เองนะครับหลักคิดอันแรกที่สำคัญเลยเนี่ยคือจะต้องกำหนดบทบาท
ของภาครัฐให้ชัดเจนนะครับและภาครัฐเนี่ยควรจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการทำนโยบายการกำกับดูแลอย่างเข้มแข็งนะครับการตรวจสอบและการให้การสนับสนุนบทบาทในของการเป็นออเปอเรเตอร์นะครับบทบาทของการที่จะเป็นผู้ลงไปให้บริการในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยไม่ค่อยมีทักษะนะครับแล้วก็ไม่เก่งนะถ้าดูในบริการหลายอย่างที่มีภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมทำอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะทำได้ด้วยผลิตภาพที่สูงกว่านะครับแล้วก็ปรับตัวได้รวดเร็วกว่ามากเลยและตอนตรงที่เป็นออเปอเรเตอร์เนี่ยคือตรงที่ทำให้ภาครัฐมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช้งบประจำเยอะมากนะครับใช้งบมาที่เป็นงบประจำเยอะมากแล้วถ้าภาครัฐลงไปทำเองไปแข่งขันเนี่ยนะฮะมันก็จะโยงมากับเรื่องที่ว่าฉันต้องชนะฉันคงจะยากอะถ้าเกิดมีคู่แข่งมาเป็นตัววัดว่าภาครัฐทำสู้ไม่ได้มันก็เกิดผลข้างเคียงคือในเรื่องอะไรก็ตามที่ภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเป็นออเปอเรเตอร์ด้วยก็จะเกิดมาตรการกีดกันคนเก่งนะครับกีดกันภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมที่เก่งๆมันก็มี distortion ตามมาเต็มไปหมดมีกฎเกณฑ์อะไรหลายอย่างที่ให้แต้มต่อภาครัฐในการให้บริการครับเรื่องนี้จะเห็นได้ชัดเลยกับรัฐวิสาหกิจหลายแห่งนะครับที่ทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะมีผลิตภาพหรือมี productivity มีความสามารถได้เท่าทันกับผู้ให้บริการที่มาจากภาคเอกชนนะครับแต่ก็เขาได้แต้มต่อได้สิทธิพิเศษอะไรหลายอย่างนะฮะในขณะเดียวกันก็ทำให้ต้นทุนของการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนสูงแล้วก็งบประมาณที่ภาครัฐใช้ทรัพยากรที่ภาครัฐใช้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นอันแรกเลยหลักคิดที่สำคัญคือต้องกลับมาดูว่าภาครัฐควรมีบทบาทอะไรบ้างนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยบทบาทในการกำหนดนโยบายเชิงรุกมองไปข้างหน้าได้อย่างเท่าทันบทบาทในการเป็นผู้กำกับดูแลที่เข้มแข็งแก้ปัญหาเรื่องการปรับโครงสร้างความเหลื่อมล้ำบทบาทเรื่องการเป็นผู้ตรวจสอบและบทบาทในการสนับสนุนจะสำคัญแต่บทบาทในการเป็นผู้ลงไปให้บริการเองผู้ดำเนินการเองเป็นออเปอเรเตอร์เองเนี่ยภาครัฐควรจะลดบทบาทลงเรื่อยๆถ้าเรายึดหลักคิดนี้นะครับว่าทุกเรื่องที่ครุกโครงการที่ภาครัฐเสนอเนี่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับบริการที่มีภาคประชาสังคมหรือภาคเอกชนทำได้เก่งกว่าทำได้ดีกว่าต้องตั้งถามว่าแล้วทำไมหน่วยงานภาครัฐถึงต้องไปเป็นออเปอเรเตอร์ด้วยนะฮะภาครัฐไม่ควรจะต้องไปเป็นออเปอเรเตอร์ถ้าเรามีระบบที่ดีกว่าเช่นเราจะได้ยินนะครับระบบตั๋วร่วมเนี่ยการขึ้นบริการขนส่งมวลชนมีความพยายามจะทำระบบตั๋วร่วมมานานมากนะครับซึ่งเป็นความตั้งใจที่ดีแต่การถ้ามันมีระบบการชำระเงินที่เปิดกว้างแล้วนะคนขึ้นไม่ว่าจะขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้าก็สามารถใช้ QR code ใช้โทรศัพท์มือถือในการจ่ายเงินใช้บัตรเครดิตได้ทำไมภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีระบบตั๋วร่วมของภาครัฐเองนะครับซึ่งดีใจว่าพอผ่านไปหลายปีนะตอนนี้รู้สึกว่าโครงการนี้จะถูกพับไปแล้วแต่ถามว่าใช้ทรัพยากรมาเยอะมากในตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาในการที่จะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งระบบที่เกี่ยวกับดิจิทัลหลายอย่างนะครับที่ภาครัฐพยายามจะทำเองเนี่ยแล้วภาครัฐต้องยอมรับว่าภาครัฐไม่มีความสามารถในการทำระบบที่เป็นดิจิทัลในสถานการณ์สายการโควิดแล้วก็จะเห็นนะครับหลายเรื่องเลยที่ภาครัฐพยายามจะพัฒนาหลายระบบที่พยายามจะพัฒนาขึ้นมาเป็น e-service เนี่ยมันไม่เรียก e-service ที่ได้มาตรฐานนะครับไม่มีการมองเรื่องมุมมองของผู้ใช้บริการนะครับมีปัญหาเยอะมากเลยพูดมีตัวอย่างหลากหลายระบบนะครับผมเชื่อว่าพวกเราก็คงพอเห็นอยู่นะครับอันที่สองเราจะต้องเปลี่ยนกลไกการทำงานที่เกี่ยวเครื่องกับภาครัฐเนี่ยจากสิ่งที่ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์มองว่าถูกกำหนดโดยอุปทานคือ supply driven ไปเป็นถูกกำหนดโดยอุปสงค์หรือว่า demand driven เพิ่มมากขึ้นครับเวลาที่ supply driven เนี่ยก็แปลว่าข้าราชการอยากทำหน่วยงานภาครัฐอยากทำแต่พอ demand driven เนี่ยมันจะต้องเอาอำนาจไปอยู่ที่ผู้ใช้บริการให้เขาสามารถเลือกได้ว่าเขาจะใช้บริการที่ไหนให้ดีที่สุดเพื่อทำให้เกิดการแข่งขันกันอาจจะขออนุญาตยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะฮะและอันนี้มันก็จะสอดคล้องข้อที่หนึ่งที่ว่าภาครัฐไม่ต้องทำเองอย่างเช่นตัวอย่างในเรื่องของบริการสาธารณสุขอย่างประกันสังคมนะครับ
ภาครัฐไม่จำเป็นต้องตั้งโรงพยาบาลเองเพื่อมาดูแลผู้ป่วยประกันสังคมนะครับแต่ว่าภาครัฐทำงานร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ให้สมาชิกประกันสังคมมีสิทธิ์เลือกว่าอยากจะเป็นเรียกว่าเป็นลูกขายของโรงพยาบาลไหนถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะวิ่งไปโรงพยาบาลนั้นนะครับกลไกแบบนี้เนี่ยภาครัฐก็จะคุมงบประมาณได้ค่อนข้างชัดเจนในแต่ละปีไม่ต้องไปลงทุนกับฟิกซ์แอสเซทต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการแข่งขันกันโรงพยาบาลเอกชนก็จะเกิดการแข่งขันกันตลอดว่าใครให้บริการดีกว่านะครับภายใต้ต้นทุนที่รัฐกำหนดมาจะทำยังไงที่ให้เขาได้อยู่รอดแล้วก็ได้กำไรได้ด้วยแล้วก็ขยายธุรกิจได้ด้วยกลไกเหล่านี้ที่ไป empower หรือว่าไปให้พลังไปสร้างอำนาจให้กับผู้ใช้บริการเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกก็แล้วก็ให้ภาคเอกชนนะครับที่มีความสามารถในการให้บริการที่เก่งกว่าเนี่ยเข้ามาเป็นกลไกสำคัญนะครับมันจะทำให้เกิดพัฒนาการเกิดไดนามิกส์มีชีวิตอยู่ตลอดเวลาจะต่างจากบริการที่ภาครัฐทำเสร็จแล้วมันจะนิ่งๆอยู่แบบนั้นในขณะที่โลกเปลี่ยนมันก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนนี่ลองเปรียบเทียบเรื่องของบริการทางด้านสาธารณสุขในประกันสังคมที่ผมยกเนี่ยกับเรื่องของการจัดการศึกษาอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราพูดกันตอนต้นว่าภาครัฐใช้งบประมาณเยอะมากในแต่ละปีแล้ววันนี้ก็เจอปัญหาเด็กเกิดน้อยลงโรงเรียนขนาดเล็กก็ยุบไม่ได้จำนวนเด็กน้อยครูก็น้อยครูหนึ่งคนอาจจะสอนเด็กหลายชั้นคุณภาพการศึกษาก็ไม่ค่อยดีนะครับโจทย์แบบนี้ถ้าลองชวนคิดว่าถ้าเราใช้เอาดีมานด์เป็นตัวตั้งและ empower ผู้ปกครอง empower ดีมานด์เนี่ยทำให้นึกถึงระบบคูปองโรงเรียนนะครับซึ่งก็มีหลายประเทศที่ใช้ไม่ว่าผู้ปกครองจะส่งลูกไปโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนอื่นๆใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเขาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็เป็นลักษณะที่เป็นคูปองและจะเอาไปให้โรงเรียนเอกชนก็ได้ไปให้โรงเรียนรัฐอื่นก็ได้นะครับจะข้ามตำบลข้ามอำเภอก็ได้ถ้าเป็นความต้องการของเขากระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ empower คนที่ใช้บริการนะครับและเขาก็จะส่งไปโรงเรียนที่มีคุณภาพดีถูกไหมครับถ้าโรงเรียนในพื้นที่เขาคุณภาพไม่ดีเขาก็ไม่ส่งโรงเรียนที่คุณภาพไม่ดีก็จะควรจะค่อยๆฝ่อลงขนาดเล็กลงไปโดยปริยายนะครับแล้วโรงเรียนก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพเรื่องการสร้างระบบการศึกษาการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของเด็กในอนาคตนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดไดนามิกส์เกิดขึ้นหลักคิดประการที่สามคือเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับ decentralization เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าโจทย์ที่เราเผชิญเนี่ยจะเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็บริบทแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะต่างกันมากนะครับเราต้องลดการรวมศูนย์นะครับแล้วก็ต้องส่งเสริมให้เกิดการบริหารในระดับท้องถิ่นท้องที่ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งอันนี้ต้องคิดในกลไกองค์รวมเลยรวมไปถึงพวกทรัพยากรต่างๆด้วยนะครับโจทย์แม้กระทั่งโจทย์เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยนะครับก็จะเห็นชัดเลยว่าการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางเนี่ยในบางพื้นที่เขารู้สึกว่าได้ช้ากว่าที่ควรครับเราก็จะได้ยินข่าวว่าบางจังหวัดบางอบจ.ขอใช้เงินสะสมของเขานะครับซึ่งเขามีรายได้เกินกว่ารายจ่ายในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเงินสะสมซึ่งวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยดูแลอยู่เนี่ยเขาขอใช้อันนั้นไปซื้อวัคซีนทางเลือกและจะรีบมาเร่งฉีดให้กับคนในจังหวัดเขาอันนี้มันเป็นโจทย์ที่มีอีกหลากหลายเรื่องเลยที่สามารถทำได้และทุกวันนี้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมว่ามีหลายแสนล้านนะครับที่นั่งนิ่งไว้เฉยๆสามารถที่จะเอามาตอบโจทย์ได้นะครับเราต้องไปควรจะต้องปลดล็อกตรงนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถทำหน้าที่ได้ดีขึ้นซึ่งอันนี้ต้องไปพร้อมๆกับการทบทวนบทบาทนะครับกรอบการทำงานแล้วก็บริการที่ควรจะต้องเปลี่ยนจากส่วนกลางไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำมากขึ้นด้วยหลักคิดอันที่4ก็คือเรื่องของกลไกการทำงานร่วมกับภาคอื่นโดยเฉพาะภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคสถาบันการศึกษานะครับทำยังไงที่จะทำให้วิธีการทำงานของภาครัฐเนี่ยไม่ได้มองคนอื่นที่มาร่วมทำงานว่าเป็นลูกจ้างเป็นคนรับจ้างเปิดประมูลแล้วมารับจ้างทำของแต่ภาครัฐจะต้องรับฟังจะต้องเข้าใจนะครับและจะต้องมีบทบาทในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันในลักษณะที่เป็นพันธมิตรด้วยกันนะครับซึ่งแปลว่าจะต้องมีเป้าหมายของความสำเร็จร่วมกันแล้วก็รับความเสี่ยงร่วมกันด้วยนะครับ
หลายเรื่องของเราที่มีปัญหาโครงการต่างๆมีปัญหาล่าช้าหรือโครงการที่เราเรียกว่า PPP อันนี้โครงการที่เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็คือภาครัฐไม่รับความเสี่ยงเลยนะครับการที่ไปให้ความน้ำหนักกับตรงนั้นมากเนี่ยมันมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเยอะมากเลยกับที่โครงการต่างๆไม่เกิดขึ้นหรือที่เราพูดกันเรื่องวัคซีนเมื่อสักครู่นะครับภาครัฐอาจจะไม่เสียเงินในเรื่องของการไปลงทุนจองวัคซีนไปล่วงหน้าและได้วัคซีนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาแต่ต้องคิดถึงต้นทุนของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดว่ามันมีค่าเสียโอกาสเท่าไหร่กับการที่เราได้วัคซีนช้ามากกว่าต้นทุนของภาครัฐหลากหลายเท่านักนะครับถ้าเหมือนที่เราเห็นวันนี้เราฉีดวัคซีนได้เยอะเราก็เปิดเศรษฐกิจได้เร็วทุกอย่างก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแต่การที่กลไกของภาครัฐเนี่ยนะครับไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็มองเฉพาะกรอบแค่ของตัวเองเนี่ยก็จะมีปัญหาในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนการทำงานร่วมกับภาคอื่นๆในสังคมเนี่ยจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากและเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าในทักษะใหม่สำหรับโลกในอนาคตเนี่ยภาครัฐไม่สามารถที่จะสู้กับภาคเอกชนภาคสถาบันการศึกษาได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมดอย่างวันนี้เราบอกจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลโซซายตี้เป็นสังคมดิจิทัลซึ่งจะมีคุณอุปการเยอะมากทั้งในเรื่องการลดต้นทุนการสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนในสังคมนะครับแต่อันที่เป็นพื้นฐานที่สุดเลยก็คือดิจิทัลไอดีก็คือว่าเหมือนกลไกที่จะใช้ในเรื่องของการเหมือนบัตรประชาชนดิจิทัลเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่ในรูปบัตรประชาชนที่เราสามารถที่จะใช้ในการทำธุรกรรมยืนยันตัวตนต่างๆของตัวเองได้นะครับภาคเอกชนก็ต้องไปทำเองเราคงได้ยินเรื่อง NDID ที่ภาคสถาบันการเงินไปเริ่มทำกลไกการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลนะครับทุกคนก็ต้องไปคิดกลไกที่เป็น second base แต่ถ้าเรามานั่งคิดว่าภาครัฐจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้อย่างไรครับแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นได้เร็วโดยที่ภาครัฐไม่ต้องเป็นคนสร้างระบบเองเนี่ยแต่สามารถใช้อำนาจรัฐที่มีอยู่ทำกรอบกฎหมายที่จะรองรับกลไกที่ภาคเอกชนเป็นคนทำขึ้นมามันจะไปได้เร็วมากตัวอย่างอันที่เราได้เห็นในช่วงโควิดเนี่ยก็คือระบบเป๋าตังค์ใช่ไหมครับที่ธนาคารแห่งหนึ่งได้เป็นคนพัฒนาขึ้นมาเป็นหลักแล้วก็ทำให้เราสามารถจ่ายเงินเยียวยาประชาชนได้เร็วมากไปทุกประเทศนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าวิธีคิดความชำนาญแล้วก็ทรัพยากรที่มีอยู่นอกภาครัฐเนี่ยสามารถที่มาตอบของภาครัฐได้ภาครัฐต้องเรียนรู้วิธีการที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็ต้องให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็ภาคการศึกษาหลักคิดประการที่5คือภาครัฐต้องมีระบบแรงจูงใจที่ไม่ทำให้ข้าราชการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจะต้องรับความเสี่ยงได้และต้องสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าโลกข้างหน้าเป็นโลกที่ฟูค่ามากขึ้นนะครับเรื่องของหลักการบริหารความเสี่ยงเนี่ยดูจะอยู่ค่อนข้างน้อยในกลไกของภาครัฐอาจจะมีระเบียบต่างๆที่ทุกหน่วยงานต้องไปทำเรื่องระเบียบการบริหารความเสี่ยงกรอบการบริหารความเสี่ยงนะฮะแล้วก็ต้องมีตารางในการวัดความเสี่ยงติดตามความเสี่ยงเนี่ยนะครับแต่จริงๆมันต้องพูดในภาพใหญ่ทั้งหมดว่าแรงจูงใจที่จะทำให้เกิดสมดุลที่เหมาะสมที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยกล้าที่จะรับความเสี่ยงแล้วก็บริหารความเสี่ยงเชิงลุกมากขึ้นกรอบกฎหมายต่างๆก็ต้องมีลักษณะที่เป็น risk based มากขึ้นมากกว่าที่จะไปเขียนกระบวนการวิธีการทำงานเป็น1 2 3 4นะซึ่งวันนี้ก็ได้เริ่มมีเข้ามาอยู่ในกลไกการทำงานของภาครัฐบ้างคุณนิชาได้ยินเรื่องของ sandbox นะครับไม่ว่าจะเป็น fintech regulatory sandbox ที่แบงค์ชาติทำนะครับหรือว่า sandbox ในเรื่องของการศึกษาที่กระทรวงศึกษาได้เริ่มทำในเรื่องนี้แล้วก็จะอาจจะมี sandbox อีกหลายเรื่องอันนั้นก็คือว่าเป็นกลไกที่ยอมให้รับความเสี่ยงสำหรับการทำเรื่องใหม่ๆแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในระหว่างที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์ก่อนที่จะเปิดทั่วไปหรือว่านะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นตัวอย่างที่สำคัญแทนที่จะเปิดประเทศทีเดียวถูกไหมครับรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ทำลักษณะที่ยังควบคุมความเสี่ยงได้นะครับมีหลุดลอดเข้ามาบ้างคนที่เชื้อแต่เราคิดว่าเราบริหารจัดการได้แล้วก็เรียนรู้ไปแล้วก็ค่อยๆขยายผลให้เปิดกว้างมากขึ้นเรื่องที่6เนี่ยก็คือต้องทำเรื่องปฏิรูปกฎหมายอย่างจริงจังนะครับการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยกฎหมายที่ไม่ได้ตอบโจทย์ในระยะในอนาคตนี่จะเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งอันนี้จะทำให้สำเร็จจะต้องออกแบบกลไกการปฏิรูปกฎหมายใหม่นะครับอันแรกเลยผมคิดว่าต้องแสดงให้เห็น political will นะครับความตั้งใจของภาครัฐแล้วก็ภาคการเมืองในเรื่องนี้อันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ทั้ง
ทั้งรัฐบาลและฝั่งการเมืองจะต้องทำงานร่วมกันเป็นวาระสำคัญของประเทศนะครับควรจะมีรองนายกสักคนหนึ่งที่รับผิดชอบเรื่องการปฏิรูปกฎหมายโดยที่ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับทำให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายล้าสมัยเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังแล้วเรากำลังพูดถึงกฎหมายเป็นร้อยๆฉบับไม่ได้มาทำไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับกระบวนการออกกฎหมายใหม่ก็ต้องเร็วนะครับกระบวนการกลั่นกรองกฎหมายก็ต้องเร็วนะครับต้องคำนึงถึง regulatory impact หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนที่ผ่านมาเนี่ยกลไกการปฏิรูปกฎหมายของเราหรือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายเนี่ยเราให้หน่วยงานที่เป็นคนรักษากฎหมายหรือเป็นคนออกกฎหมายเนี่ยเป็นคนประเมินเองซึ่งในที่สุดก็ไม่เป็นไรเพราะก็จะบอกว่ากฎหมายอันพวกนี้ยังจำเป็นอยู่ยังต้องใช้ประโยชน์อยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนร่างขึ้นมาและเป็นอำนาจที่เขาทำอยู่ทำไงที่ในหลายประเทศที่ทำเรื่องปฏิรูปกฎหมายอย่างรวดเร็วเนี่ยต้องฟังเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายเหล่านั้นแล้วมาคิดทางออกร่วมกันว่าในโลกปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีพัฒนาการที่ไปก้าวไกลมากนะครับวิธีการกำกับดูแลแบบเดิมวิธีการขออนุญาตแบบเดิมวิธีการเก็บสถิติเก็บข้อมูลแบบเดิมเนี่ยมันไม่เหมาะสมมีวิธีการใหม่ๆที่ดีกว่าเยอะรวมทั้งการกันกรองกฎหมายที่เสนอใหม่ด้วยว่าไม่ควรจะให้มีปัญหาไปซ้ำเติมไอ้ปัญหาเดิมที่หลักคิดอันที่7ที่อยากจะเสนอไว้ก็คือว่าทุกอย่างที่ภาครัฐจะทำเนี่ยควรต้องคิดเรื่องการใช้ดิจิทัลเป็นหลักคือดิจิทัลต้องมาก่อนดิจิทัลเฟิร์สนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของประสิทธิภาพเท่านั้นนะครับแต่จะทำให้เป็นการใช้ดิจิทัลโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง DLT Distributed Ledger Technology หรือ Blockchain เนี่ยมันลดตัวกลางทำให้เกิดความโปร่งใสทำให้เกิดความเป็นธรรมนะครับลดปัญหาคอร์รัปชันนะครับแล้วก็จะต่อยอดเรื่องใหม่ๆได้อีกเยอะมากเลยในเศรษฐกิจสังคมที่เป็นดิจิทัลนะครับทุกอย่างที่ภาครัฐจะทำเนี่ยจะต้องเป็นดิจิทัลเฟิร์สและต้องเป็นดิจิทัลเฟิร์สที่เข้าใจในการออกแบบดิจิทัลด้วยไม่ใช่บอกว่าดิจิทัลเฟิร์สก็ทำให้ขึ้นเว็บได้แล้วก็จบแต่กระบวนการหลังบ้านยังเป็นกระดาษยังเป็นขั้นตอนแบบเดิม นะฮะไม่มีเรื่องของ user experience หรือความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบที่จะตอบโจทย์ของ user นะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็ภาคเอกชนเนี่ยที่มีความชำนาญในเรื่องเหล่านี้จะมาช่วยตอบโจทย์ได้เยอะและท้ายสุดหลักคิดที่8คือต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ครับคือคนอายุประมาณสัก35-45เนี่ยต้องมีบทบาทสำคัญเลยในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐนะครับในหลายประเทศที่เราเห็นการปฏิรูประบบราชการการเปลี่ยนแปลงระบบราชการเนี่ยเราจะต้องเห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่ที่เขาจะต้องมองไกลเข้าใจโลกใหม่เข้าใจวิธีคิดเข้าใจอีกมุมของโลกใหม่แล้วก็ความท้าทายใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องวิกฤตสภาวะภูมิอากาศเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาจะต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศไปอีกนานเขาจะต้องเป็นคนรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นคอมมิตเมนต์หรือความตั้งใจที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะต่างจากคนรุ่นผมต่างจากคนรุ่นผู้ใหญ่อย่างแน่นอนเลยครับนั้นทำยังไงที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำงานภาครัฐนะครับรวมทั้งในภาคการเมืองด้วยการปฏิรูปกฎหมายต่างๆด้วยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากหลักคิดสุดท้ายอาจจะไม่ต้องอธิบายมากคือเรื่องของคอร์รัปชันที่พูดตอนต้นเป็นปัญหาใหญ่ทำยังไงที่จะต้องให้ความสำคัญกับการลดคอร์รัปชันซึ่งหลายเรื่องที่ทำเนี่ยมันก็จะช่วยตอบโจทย์ลดเรื่องคอร์รัปชันอย่างการไปรูปกฎหมายนะครับทำให้เกิดความชัดเจนไม่ได้เป็นกฎหมายที่ล้าสมัยนะฮะทำไม่ได้ในทางปฏิบัติซึ่งก็เป็นต้นเหตุที่เกิดคอร์รัปชันหรือเรื่องของการที่กระบวนการทำงานไม่เป็นดิจิทัลไม่โปร่งใสไอ้พวกนั้นมันก็เอื้อทำให้เกิดคอร์รัปชันนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็น8-9หลักคิดที่สำคัญที่อาจจะช่วยทำให้เราขับเคลื่อนการสร้างกลไกใหม่ของภาครัฐการออกแบบภาครัฐใหม่ที่จะตอบโจทย์เรื่องของอนาคตได้ครับอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทำให้มองเห็นเลยนะคะว่าเป็นหลักคิดที่สำคัญมากๆแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งมากๆว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะทำงานอยู่ในภาครัฐนะคะอาจจะนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนบทบาทไปสู่โลกใหม่นะคะจากที่ได้ฟังจะมองว่าเห็นดร.บุญไทยพูดถึงความเสี่ยงบ่อยมากเลยนะคะว่ามันทำให้เห็นภาพเหมือนกันว่าใน VUCA World เนี่ยโลกที่ไม่มีความเสี่ยงเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงแล้วในโลกอนาคตในโลกใหม่เราจะต้องเจอกับความเสี่ยงแน่นอนแต่คำถามสำคัญก็คือภาครัฐจะทำอย่างไรที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้นะคะลุกขึ้นมาตอบสนองต่อวิกฤตต่างๆรับความเสี่ยงแทนภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยนะคะ
เพื่อจะไปสู่หลักคิดที่สำคัญนี้เราก็จำเป็นต้องขยับ4เสาที่เมื่อกี้ท่านดร.เวไทยได้แชร์ให้เราฟังแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของpolitical view นะคะ governance structure การปฏิรูปกฎหมายหรือการสร้าง incentive structure แบบใหม่ๆก็ต้องขอขอบคุณท่านดร.วีระไทยสันติประภพมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสร้างจินตนาการใหม่ในวันนี้นะคะแล้วก็ให้แนวคิดที่สำคัญสำคัญเพื่อไปสู่จินตนาการนั้นแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมของเราก็จะได้รับมุมมองใหม่ๆแล้วก็มีความหวังที่จะขับเคลื่อนประเทศนี้ไปในโลกหลังโควิดด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านดร.วีระไทยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ